นำท่านผู้ชมกลับมาชมกันต่อนะครับนี่คือการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลก ABF นะครับสดจากริมเขื่อนหน้าเทศบาลธัญบุรีนะครับนี่เป็นคู่ที่3ไทยพบไทยแล้วนะครับระหว่างนักชกไทยทั้งคู่นะครับแดงคือเพชร CP Placement นะครับเป็นแชมป์เยาวชนของ WBC ในรุ่นเบนเทอร์เวทแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นรองแชมป์อันดับ2ของ WBC สภาเป็นโลกอันดับที่2นะครับรุ่น108ปอนด์นะครับต่อยอุ่นเครื่องกับยอดขุนทัพปอพักดีครับเริ่มแล้วนะครับต้องเรียนแจ้งกับท่านผู้ชมเลยครับสำหรับเพชร CP Freshmart คนนี้ครับอย่างที่คุณชัยทัศน์ได้เรียนไว้ปัจจุบันก็เป็นรองตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรองแชมป์โลกอันดับ2นะครับของสภามวยโลก WBC ซึ่งตามจริงเนี่ยโปรแกรมจะต้องขึ้นชิงแชมป์โลกแล้วครับแต่ว่าผู้ชกชาวฝรั่งเศสก็คือเป็นรองแชมเปี้ยนโลกอันดับ1แล้วก็เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์เข็มขัดซิลเวอร์เบลของสภามวยโลก WBC ครับเลี่ยงครับปฏิเสธการชกกับเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือรอคำสั่งครับรอคำสั่งจากสภามวยโลก WBC เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองสำหรับการก้าวขึ้นชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของเพชร CP Freshmart ก็ถือว่าพร้อมเต็มที่แหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องนำมายืดเส้นยืดสายก่อนครับเพื่อที่เตรียมความพร้อมให้มีมากยิ่งขึ้นไปกับการชิงตำแหน่งแชมป์โลกที่ว่างอยู่นะครับในรุ่นแบนตัมเวทของสภาเบลโลก WBC ก็คาดว่าครับการชกน่าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราเนี่ยแหละครับก็ติดตามครับนี่ผ่านหน้าจอช่อง7 HD ครับนี่นะครับวันนี้ก็เป็นเบอร์2นะครับ118ปอนด์ของสภามวยโลกนี่นะครับน่าติดตามนะครับของเรามีแชมป์อยู่2คนแล้วนะครับสุดยอดและยิ่งใหญ่ก็คือน็อกเอาท์นะครับ CP Freshmart ไปป้องกันชนะเสียงเจ้าจงถึงถิ่นนะครับเป็นยอดแชมป์โลกของชาวจีนนะครับเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาแล้วก็วันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมนะครับเป็นแชมป์ในรุ่นเดียวกันของสภามวยโลก WBC ด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับแม่เลี้ยงเย็นตากุลวงศ์นะครับก็เรียนให้ทราบว่าศึกดาวรุ่งสกุลวงศ์มวยไทยวันนี้นะครับก็เวลาประมาณ4โมงเย็นกว่าๆนะครับก็มาดูว่า2แผ่นดินสกุลวงศ์กับเพชรกำธรสวิเศษกิจมังกรทองเก่งสังรังสิตกับเข้ามืนพรนครสวรรค์แล้วก็ชัยมิวนะครับสนเผ่าทองยิมกับธีรพงศ์บุรพาสตาร์เนชั่นอยากดังสอเอี่ยมชัยกับรุ่งตะวันนะครับสกุลวงศ์แล้วก็หยกเพชรสกุลวงศ์กับภูมิเพชรนะครับสิทธิ์ดาบการครับอยู่ในช่วงปลายยกแรกนะครับถือว่าเป็นน่าจะเป็นการอุ่นเครื่องทิ้งทวนครั้งสุดท้ายเลยครับก่อนชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกเส้นหลักนะครับอ้าวหมดยกแรกครับกลับประชุมกันต่อนะครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับนายธนุศักดิ์เสมอภาคในอำเภอลืออำนาจและนายเจชินชัยเผาธิบุตรนะครับนายกอบต.แมดขอเชิญชมมวยศึกต่อยปันใจให้น้องมอบรายได้สร้างหอสมุดให้กับโรงเรียนประชาสามัคคีจัดมวยวันเสาร์ที่4สิงหาคมครับที่เวทีมวยชั่วคราวค่ายมวย PNJ ฟ้าประธานที่บ้านแมดอำเภอเหลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับมวย17คู่ดูกันสะใจครับชมมวยช่วยสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนครับในรายการนะครับเป็นรายการในศึกมวยไทยตลาดลาดสวายนะครับสวิเศษกิจตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลอง4นี่ครับศุกร์24สิงหาคมรายการคู่เอกนะครับมีล้อเหล็กยุ้ยการช่างกับเพชรแสนคมเกียรติจำรูนแล้วก็เพชรสยามราชานุนกับคฤหัสถ์เล็กนะครับสอสัมเภาทองยิมงานนี้ก็จัดโดยคุณปูปอกอบเกื้อแล้วก็แมนสอวิเศษกิจนะครับ24สิงหาคมกันชมกันต่อครับการอุ่นเครื่องนะครับของถือว่าเป็นหน้าเรียกได้ว่าเป็นว่าที่แชมเปี้ยนโลกครับสำหรับเพชรโอ้ยขวาหน้าครับเกือบไปครับบวกกันเมื่อสักครู่เพชรนี่เป็นเด็กโดนนับแล้วนะครับ5แล้ว6 7 8นับ8เลยครับยอดขุนทัพโดนแล้วอ้าวเพชรนี่เป็นเด็กโคนทอง101นะครับเป็นนักมวยที่โครงสร้างรูปร่างดีมากเลยนะครับโอ้จะรอดไม่รอดครับแล้วก็คุณทัพเมาอยู่แล้วครับยอดขุนทัพยังเอียงกระเท่เร่นะครับไหวไม่ไหวยังเมาอยู่นะครับสัตว์ทวีแล้วนะครับไม่เลี้ยงเลยนะครับเพชรอ้าวโอ้จอดเลยอ่ะจอดเลย1 2ครับหมัดเด็ดเลยนะครับปั๊บปั๊บลงเลยครับจบยก2เองครับโอ้โหเพชร CP Freshmart นี่แชมป์โลกเยาวชนแล้วก็รองแชมป์อันดับ2ของสภามวยโลกในรุ่น118ปอนด์นะครับจะได้ชิงแชมป์โลกเร็วๆนี้ดูนะครับป้องหมัดนี้ต้องนับนะครับฟุกขวาครับหลังจากโดนนับ8แล้วนี่โดนหมัดขวาก่อนแล้วครับแล้วโดนนับ8
ดูนะครับจังหวะ 1-2 ครับหลังจากที่ยังเมาอยู่นะครับซ้ายแล้วขวาหล่นเลยครับนี่นะครับซ้ายแล้วขวานะครับพักสักครู่เดียวนะครับชมโฆษณาก่อนนะครับชมไฮไลท์รวมนะครับเพชรอุ่นเครื่องกับยอดขุนทัพแค่ยก2เท่านั้นเองนะครับยกแรกกันนั้นไม่มีอะไรแล้วครับช่วงชกนั้นเพชรได้เปรียบครับยอดขุนทัพก็มาขามข้อครึ่งครับยก2ครับโดนฮุกขวาเซซัดซัดซัดไปเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็กรรมการนับไปถึง8นะครับแล้วก็สู้กันต่อยังมีอาการมึนๆงงๆอยู่นะครับยอดขุนทัพนี่แหละครับเซๆอยู่ครับเพชรฉวยโอกาสเลยครับซ้ายแล้วป้องเนี่ยครับซ้ายแล้วขวาจิ้มกับอิงหมัดนะครับหมัดขวาเข้าคางนะครับหล่นเลยครับดูดีครับซ้ายแล้วก็อัปเปอร์คัทขวานี่แหละครับเข้าคางไปบนเวทีครับท่านผู้มีเกียรติเคารพครับวันนี้ก็แชมป์โลกเยาวชนนะครับแล้วก็รองแชมป์โลกอันดับ2ในรุ่นแบนเทมเวทนะครับของ WBC เพชร CP Freshman นะครับชนะน็อกในยกที่2